สกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจออกเอกสารยืนยันถึงความบริสุทธิ์นะครับโดยบอกว่าการจ่ายค่าในหน้าเป็นไปตามหลักการทําธุรกิจนะครับไม่ใช่การติดสินบนตามที่มีกระแสะวิพากษ์วิจารออกมาครับถแถลงการเนี่ยมีความยาวพอสมควรทีเดียวเนี่ย <Ừ. S 1> นะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นนะฮะถึงกรณีที่นายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยออกเอกสารชี้แจง กรณีการจ่ายเงิน20ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริเวณชิดลมโดยระบุช่วงหนึ่งนะครับว่าขอยืนยันในความบริสุทธิ์โดยความเป็นจริงแล้วกรณีนี้ตนเป็นผู้เสียหายจากการปลอมแปลงเอกสารและได้ชี้แจงในเอกสารสำนวนสอบสวนตั้งแต่แรกแล้วโดยตนเองไม่ได้ไปวิ่งหาที่ดินตั้งแต่แรกแต่เป็นนายหน้าต่างหากที่เข้ามาเสดอที่ดินให้ และตนไม่ได้เป็นผู้มอบหมายให้นายหน้าไปจัดหาแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจจึงมีการดำเนินโครงการต่อในส่วนของค่านายหน้าซึ่งเป็นการตกลงตามมาตรฐานในวิชาชีพ<อ>นะครับเป็นมาตรฐานวิชาชีพนะน้องแอนอตามหลักสากลของธุรกิจนี้ครับะนะสะกุลทอนว่าอย่างนั้นดังนั้นขอยืนยันว่าสิ่งที่ชี้แจงมาทั้งหมดเป็นความสัตย์จริง และยืนยันว่าไม่เคยใช้ให้ผู้ใดไปดำเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นข่าวอ,อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยตนเองจะใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นกับการดำเนินธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาใดๆกับทั้งตนเองและหน่วยงานอื่นก็ชี้แจงมาค่อนข้างยาวทีเดียวโดยสรุปเนี่ยนะฮะเท่าที่มีการยกมานะฮะส่วนหนเนี่ย ก็คือคุณสกุลทอนก็บอกว่าตนเองเไม่ได้ไปวิ่งรอกไปวิ่งเต้นนะที่จะทําเรื่องแบบเนี้แต่เขามาเสนอให้ไงนะแล้วก็ไม่ได้มอบหมายให้เสนอด้วยแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคุ้มคา่าหมายความว่ายังไงฮะ,ค,ะคือตอนแรกไม่ได้ไปวิ่งเต้นเองหรอกมีคนมาเสนอก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเออพิจารณาแล้วมันก็ดีเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมออก็เลยตกลงนะดำเนินโครงการต่อซึ่งสกุลทอก็บอกว่า ไอ้ส่วนค่าในน้าที่ให้ไปเนี่ยนะฮะมันเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจนี้แล้วก็เป็นมาตรฐานวิชาชีพด้วยน้องแอนโอโหเจอคํานี้เข้าไปอยากจะถามผู้ที่อยู่ในวงการเหมือนกันนะว่ามาตรฐานในวิชาชีพนี้เขามีการการไปเช่าที่ดิน <c oughs> การไปเสนอซื้อ <c oughs> เสนอขายที่ดินเนี่ยนะฮะ <c oughs> คือมาตรฐานของการไปขอเช่าเนี่ยจะต้องมีการให้สินบาทค่าสินบนกันใช่ไหมจะต้องมีการให้ใต้โต๊ะกันใช่ไหมมันถึงจะได้เป <c oughs> ็นหลักสากลอีกนะ แล้วฮะ <g ül> คือใครๆเขาก็ทํากันอย่างนี้เหละฮะหมายถึงว่าเห็นคนอื่นเขาทามาแล้วถึงแม้ว่ามันจะผิดเราไปทําบ้างก็ถือว่าคนอื่นเขาก็ทํากันไม่เห็นจะเป็นไรอย่างนี้แหละถ้าคุณมีคุณธรรมนะคะแม้ว่าจะมีคนมาเสนอเนี่ยถ้าคุณไม่สนองโดยใช้คุณธรรมในการตัดสินว่ามันผิดมันถูกเนี่ยคุณก็จะไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเลยสมมติว่าน้องแอนมาขายของให้พี่พี่ไม่ได้สนใจเลยแต่เห็นว่า ของมันใช้แล้วมันก็น่าจะดีนะก็เลยเอาซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมดาคนอื่นเขาก็เอาทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะ